ประชาธิปัตย์จะมาร่วมรัฐบาลไหมถ้าพลังประชารัฐมาไม่ครบฟังให้ดีนะฟังดีๆนะต้องฟังดีๆเมื่อพลังประชารัฐแตกเป็น2ฝ่ายฝ่ายลุงป้อมฝ่ายธรรมนัสคุณทักษิณพูดชัดเพื่อไทยก็ต้องเลือกผู้กองธรรมนัสแสดงว่าพลังประชารัฐมาไม่ครบมาไม่ครบชัดละมาไม่ครบมาไม่ครบเมื่อมาไม่ครบจะดึงประชาธิปัตย์มาร่วมรัฐบาลไหมค่ะไปฟังครับเชิญค่ะแล้วที่มีข่าวว่าประชาธิปัตย์อาจจะเข้ามาแทรกหาตอนประชารัฐมาไม่ครบคือผมว่าเป็นธรรมชาตินะว่าต้องมีเสียงให้มันมีเสถียรภาพเพราะว่าปัญหาประเทศมันเยอะมากข้างหน้าปัญหาที่ต้องเปลี่ยนในเชิงโครงสร้างมีหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจต้องเปลี่ยนทางโครงในทางโครงสร้างเนี่ยมันต้องอาศัยการแก้กฎหมายอาศัยการสนับสนุนจากสภาเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมั่นใจว่ารัฐบาลมีเสียงพอถึงจะทำให้เกิดความมั่นเชื่อมั่นในประเทศไทยก็วันที่22ผมจะพูดเรื่องเศรษฐกิจแนวทางเศรษฐกิจเพื่อจะทำให้สร้างความเชื่อมั่นกลับคืนประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเพราะวันนี้เราเสียหายไปเยอะละก็เป็นไปได้อยู่แล้วเดี๋ยวตอนสุดท้ายเขาเสียดายคำถามสุดท้ายได้ยินไม่ชัดใช่นักข่าวถามว่าแสดงว่าไม่ปิดทางพรรคประชาธิปัตย์ใช่หรือไม่คำตอบเป็นไปได้อยู่แล้วแสดงว่าพรรคเพื่อไทยเปิดดีลประชาธิปัตย์มาไม่เต็มพรรคด้วยความเคารพนะต่อไปนี้เอ็กซ์คลูซีฟแล้วกันชัดเจนเลยก็แล้วกันนะครับชัดเจนแล้วล่ะค่ะผู้กองธรรมนัสส่งชื่อรัฐมนตรีในกลุ่มของตัวเองไปที่พรรคเพื่อไทยแล้วล่ะค่ะส่งไป2ชื่อส่งไป2ชื่อแรกตัวผู้กองเองว่าการกระทรวงเกษตรค่ะชื่อที่2อรรถกรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรอ๋อตำแหน่งเดิมตำแหน่งเดิมเป๊ะๆค่ะแล้วส่งแค่2หรอแต่ผู้กองก็พร้อมที่จะรับสภาพถ้ากฤษฎีกาตรวจสอบปูมประวัติเช็คโปรไฟล์ของผู้กองแล้วทำความเห็นเสนอมาที่นายกอุ๊งอิ๊งว่าไม่ผ่านไม่ผ่านจะโดนสอยเรื่องประเด็นจริยธรรมเพราะมันกว้างเหลือเกินไงใช่คือพร้อมถอยใช่ไหมรับสภาพก็ส่งชื่อไปให้กฤษฎีกาตรวจสอบถ้ากฤษฎีกาบอกว่า no ฟังมาว่าผู้กองเตรียมจะเสือใครคะเตรียมคนแทนแล้วรอใครคะเขาไม่บอกทำไมเขาไม่บอกเขาบอกว่ารอให้กฤษฎีกาปฏิเสธไม่เป็นทางการก่อนอ๋อขอชัดเจนก่อนแต่ว่าผู้กองเข้าใจผู้กองเข้าใจบริบทการเมืองณนาทีนี้นะผู้กองเตรียมตัวสแตนด์อินไว้เรียบร้อยแล้วล่ะนะแต่เสนอแค่2เก้าอี้เองเหรอพอปชรมีโควต้าอยู่4ใช่ค่ะเสนอแค่2ใช่แล้วมีตั้ง29สสเหลืออีก2เหลือไว้ทำไมนี่ไงเหลือไว้ทำไมเหลือให้ใครเหลือเผื่อใครเหลือให้ประชาธิปัตย์อ๋อดีลที่เขาเปิดกันขึ้นมาแล้วนะประชาธิปัตย์จะได้1ว่าการ1ช่วยว่าการก็คือว่าการกระทรวงทรัพย์แทนบิ๊กบอสสิอยู่ได้ไงวงสวรรค์เอาเหรออุ้ยงั้นที่เขาบอกว่าไม่มีก็จริงตำแหน่งก็คือช่วยว่าการกระทรวงไหน1ว่าการกระทรวงทรัพย์และอีก1ช่วยว่าการช่วยว่าการง่ายตรงไหนก็ได้คุยกันได้ง่ายเอาง่ายฟังมาว่ามือดีลของเสียต่อรองกลับไปผมมี21ค่ะโอเคในความเป็นจริงมันไม่เต็ม25หรอกอีก4อย่างไรเขาก็ไม่มาหรอกไม่มาด้วยไม่มาล้านเปอร์เซ็นต์คุณชวนคุณบัญญัติคุณจุรินทร์และลูกชายของนิพนธ์บุญยมณีค่ะ4คนไม่มา25หัก4เหลือ21ค่ะมือดีลของเสียต่อเฉลิมชัยหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกว่าผมมี21ให้มาแค่1ว่าการ1ช่วยว่าการก็ได้นะแต่มีแต่ขอต่อรองแสดงว่าขอกระทรวงใหญ่เปลี่ยนว่าการเป็นเกษตรได้มั้ยร้อยเอกเปลี่ยนว่าการเป็นเกษตรได้มั้ยร้อยเอกธรรมนัสเขามี29นะเขา1ว่าการ1ช่วยใช่ไหมไม่ได้หรอกไม่ได้หรอกจบละอย่างไรเขาก็ไม่ให้อย่างไรผู้กองก็ไม่ยอมกระทรวงเกษตรไม่ได้ผู้กองไม่ยอมอย่างไรเพื่อไทยก็ไม่ให้เมื่อเพื่อไทยไม่ให้ผู้กองไม่ยอมก็รับไปเถอะกระทรวงทรัพย์ประชาธิปัตย์เอาไม่เอาเอาไปเถอะกระทรวงทรัพย์อ่ะเอาไม่เอาเอาอยู่แล้วเดาใจเอาสิก็เพราะไอ้ดีลเนี้ยมันกระทึกคึกโครม
กระทั่งหมาแก่นอกแวดวงยังรู้เลยเขาเปิดดีลกันแล้ว คุณชวนมีหรือจะไม่รู้